ในสนามหบความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศยูเครนนั้นต้องยอมรับว่าบรรดาอาวุธอุปกรณ์ในแบบต่างๆบ่ว่าจะเป็นในข่ายของยูเครน NATO หรือว่าในข่ายของรัสเซียต่างก็ถูกทําลายเป็นจํานวนหลายถึงแม้นว่าบรรดาระบบอาวุธเหล่านั้นจะมีประสิทธิภาพและทันสมัยสูงเพียงใดก็ตามด้วยคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี่ก็เป็นหนึ่งในหน่วยรถถังของกองทัพรัสเซียแบบที่ 90M ที่มันได้ถูกทําลายโดยการโจมตีจากฝ่ายกองทัพของยูเครนซึ่งก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นผลของการโจมตีโดยการนําใส่ระบบปืนใหญ่ของยูเครนอยู่ในสนามรบเนื่องจากว่าเป็นที่อยู่กันดีสําหรับประสิทธิภาพและก่อความอันตรายของบรรดาระบบปืนใหญ่ของยูเครนซึ่งมันสามารถสร้างความเสียหายอย่างนักให้กับบรรดาหน่วยรถถังและย่านเกาะของกองทัพรัสเซียได้เป็นจํานวนหลายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยจากคลิปวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้จากโดรนแสดงเห็นถึงหน่วยรถถังรุ่นใหม่ของรัสเซียในรุ่นของ T-90M และก็ย่านก่อแบบ BMP ซึ่งคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นแบบ BMP-1 หรือ BMP-2 ที่ถูกจอดเอาไว้ในเขตพื้นที่สนามหบแนวหนาซึ่งจากคลิปวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้โดยโดรนแสดงเห็นถึงสภาพของรถถังที่ว่าเกิดความเสียหายจากการเหยียบกับดักทุ่นระเบิดและก่อห้องห้อยของการโจมตีจากระบบปืนใหญ่ซึ่งเมื่อจะพิจารณาดีแล้วก็คล้ายๆกันกับเหตุการณ์การโจมตีของกองทัพรัสเซียที่ได้มุ่งเป้าในการทำลายย่านก่อของยูเครนโดยเฉพาะแม่ย่านก่อแบบเล็บเผิด2ก็เป็นอารมณ์คล้ายๆกันแต่ว่าในครั้งนี้อาจจะเป็นรถถังทันสมัยของรัสเซียที่ตกเป็นเป้าจากการถูกโจมตีถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ทางกองทัพรัสเซียเองจะมีการประกาศโดยระบุว่ารถถังแบบที่ 90M ของพวกเขาเป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยที่สุดสำหรับในตระกูลของ T-90 ที่ได้ทำการปรับปรุงอัปเกรดประสิทธิภาพให้มีความเหนือชั้นในด้านของระบบเกาะการป้องกันแต่เมื่อมีการนำใส่อยู่ในสนามรบตัวจริงบรรดารถถังเหล่านี้ของรัสเซียเองมันก็อาจจะบ่แตกต่างหยังจากรถถังในตระกูลของ Leopard และก็ Challenger ในฝั่งของทั้งสหรัฐ NATO รวมทั้งแบบ M1 S2 Abrams แต่ว่าจุดเด่นสำหรับรถถังในข่ายของ NATO ก็คืออาจจะมีระบบการรักษาความปลอดภัยให้กับพลขับที่ดีกว่ารถถังในฝั่งของรัสเซียแต่ว่าเปอร์เซ็นต์หรือว่าอัตราส่วนในการถูกทำลายอยู่ในสนามรบนั้นก็สูงบ่แตกต่างหยังจากรถถังในฝั่งของรัสเซียเช่นเดียวกันและนี่จึงกลายเป็นทีมาที่เหตุให้ทางรัสเซียได้มีการคิดค้นและก็ดัดแปลงรถถังรุ่นใหม่ขึ้นมาในรุ่นของ T-14 Amata ที่ออกแบบด้วยการแยกส่วนระหว่างห้องควบคุมและก็พลฐานที่ประจำการอยู่ในห้องแคปซูลหุ้มเกาะกับห้องควบคุมอาวุธซึ่งจะถูกแยกออกไปเพื่อให้การโจมตีหรือว่าในกรณีที่รถถังนั้นถูกทำลายจะเหตุให้อัตราการอยู่รอดของพลขับสูงยิ่งขึ้นแต่ปัญหาก็คือสำหรับรถถังแบบที่14 Amata มันเป็นรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดเหตุให้ในแง่ของจำนวนการผลิตนั้นอาจจะยังบ่สามารถเทียบได้กับรถถังแบบที่90และก็รถถังในรุ่นของT-72ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้T-14 Amata จึงมีจำนวนที่จำกัดเหตุให้ทางฝ่ายรัสเซียเองเลือกใช้รถถังในตระกูลของT-90และก็T-72เป็นหลักในปัจจุบันแต่จากสนามรบการต่อสู้ที่มีข้อมูลแห้งและก็ดุเดือดก็ต้องยอมรับว่ากองทัพของรัสเซียเองพวกเขาก็ประสบกับความสูญเสียอย่างหนักในแง่ของรถถังและก็ย่านเกาะเป็นจำนวนหลายตลอดสงครามหนึ่งปีที่ผ่านมาโดยตามข้อมูลตัวเลขที่ตะวันตกมีการเปิดเผยระบุว่ามีรถถังของรัสเซียจำนวนหลายกว่า 5,000 คันถูกทำลายอยู่ในสนามรบความขัดแย้งในครั้งนี้ซึ่งก็เป็นอัตราส่วนที่สูงพอๆกันกับจำนวนรถถังและย่านเกาะในฝั่งของนาโต้ที่ถูกทำลายเช่นเดียวกันและในปัจจุบันปฏิบัติการ Counter Offensive ของกองทัพยูเครนเองก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยการโจมตีในเขตพื้นที่ภูมิภาคซาโปริเซียเป็นหลักแต่ว่าปฏิบัติการดังกล่าวของกองทัพยูเครนเองถึงแม้ว่าจะมีความคืบหน้าในบางส่วนแต่ว่าภาพรวมของการต่อสู้ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่ยากลำบากที่สุดสำหรับกองทัพของเคียฟแต่ว่าในทางกลับกันยูเครนเองก็ยังเปิดฉากโจมตีในดินแดนของรัสเซียโดยการนำใส่ UAV โดรนกามิคาเซ่แบบดัดแปลงในการก่อเหตุโจมตีพื้นที่ต่างๆที่อยู่ในดินแดนของรัสเซียแต่ว่าในปฏิบัติการดังกล่าวนี่ก็มักจะถูกรัสเซียนั้นตอบโต้โดยการส่งขีปนาวุธและก็โดรนเข้าโจมตีพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยูเครน